อร่อยวันนี้พบกับการต่อสู้ฟาดฟันของเหล่าดาราถ้าคนทางบ้านรวยแบบไม่มีใครยอมใครทีมแรก2หนุ่มหล่อจากละครสิ้นลายโซ่คนหนึ่งคือผู้จัดการโรงงานทอผ้าและลูกชายเจ้าของผ้าสิ้นลายโซ่ที่เป็นหลักฐานสำคัญกั้งก่อนและโบโต้ธนาเดชท่ากับ2เพื่อนรักนักร้องสุดซีสายเอนเตอร์เทนลูลูและลาล่าสู้ๆขอเปล่าประจำจังหวัดเอาไปตอนนี้นะตอนนี้นะทำรายการอยู่ดีทำรายการอยู่ดีเป็นพนักงานซัฟฟารีเวิลด์เฉยเลยครับดูและเคลิ้มไปกับน้ำเสียงและการถ่ายทอดอารมณ์สุดอินจากโตโต้ทีมไหนจะช่วยคนทั้งบ้านรวยต้องติดตามแต่ก่อนอื่นขอเชิญพบกับพิธีกรของเราออกเพียดาและแฟนพักคชนต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการดาราพารวยหนุ่มๆระวังสวรรค์ไว้ให้ดีนะวันนี้นะไปครับฝั่งคุณคนน่ากลัวนะใช่เต็มที่นะเขาระดับแม่เสือสาวนะครั้งที่แล้วนี่เขามานี่โอ้โหมีผู้ชายเปลืองตัวไปหลายคนเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเราไม่รู้จักทางบ้านกันก่อนนะครับเป็นพนักงานขายกระเป๋าแฟนคลับกั้งครับผมคุณนนท์ฝั่งนี้ฮะเป็นแฟนคลับลูลูลาล่าทั้งคู่เลยตอนนี้ทำฟาร์มเห็ดอยู่นะครับผมคุณเอครับผมสวัสดีครับพี่มาจากละครเรื่องเดียวกันคือสิ้นลายโซ่นะครับผมดราม่าน้ำตาแตกมากเลยถูกต้องนะเขาบอกว่าเวลาอยู่ในกองโตโต้นี่คือสำนักข่าวโตโต้โอ้โหนั่นสิผมไม่รู้นะมาจากไหนผมจะใช้โอกาสตอนนี้ถามว่ามันมาจากไหนอ่ะคือเขาจะเป็นคนชอบพาดหัวข่าวทุกอย่างเช่นยังไงไม่ผมเป็นสายแบบเอนเตอร์เทนอะไรเงี้ยคือส่วนตัวผมจบนิเทศอยู่แล้วเรียนการเขียนข่าวไอ้ศัพท์อะไรพวกนี้มันก็จะแบบอยู่ในหัวอะไรเงี้ยผมชอบมีคำเปรยก็คือว่าวงในเผยไม่ว่าจะเรื่องอะไรเกิดขึ้นในกองก็ตามวงในเผยแล้วแต่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์สมมติว่าเราไปตรงที่กินข้าวในที่กินข้าวมีเรื่องเราเดินมาที่เซตที่ถ่ายแล้วเราพูดว่าอะไรอย่างสมมติว่าเราอาจจะกินข้าวกันอยู่แล้วแบบว่าเขาตามให้ไปถ่ายแล้วอะไรเงี้ยแล้วว่าวงในเผยผู้จัดเอื้อมนักแสดงมัวแต่กินข้าวไม่เข้าฉากโอ้ยอย่างนี้น่าจ้างไปทำงานนะน่าจ้างทำงานก็อย่างนี้พูดถึงการแข่งขันในวันนี้หน่อยเป็นการกลุ่มขวัญเขาขอหนึ่งพาดหัวข่าววงในเผยศิลปินรุ่นพี่เล่นเกมแพ้รุ่นน้องอักษรย่อลูลูลาล่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันย่ออย่างไรอักษรย่อไม่ใช่ลูลูลาล่าแล้วมันย่อที่ไหนอันนี้ไม่ย่อเหรอคือในกองจะเป็นแบบนี้คือจะเล่นเอนเตอร์เทนนิดหน่อยให้ทุกคนรู้สึกตลกไปทำไมกองถ่ายครุ้นๆอยากไปเยี่ยมเยือนจังเลยนี่ไงแค่เกมแรกก็จะยอมเขาซะแล้วเอาอย่างนี้ถ้าใครแพ้จะพิลูกอีกแล้วเหรอจะพิลูกอีกแล้วอะไรนะพิลูกว่าอะไรนะถ้าหนูแพ้นะพิลูกกับพิล่าจะไปหาที่บ้านจะไปส่งที่บ้านเลยอ้าวแล้วถ้าชนะล่ะถ้าเขาชนะต้องไปส่งพี่ก็ต้องไปส่งอีกสำนักข่าวอย่างเดียวสำนักข่าวเผยสิวงในเผยเสียทั้งขึ้นทั้งล่องเลยไม่ได้อะไรเลยงั้นเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าเกมแรกใครจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะกับเกมอักษรพารวยทั้งที่แล้วทายคำปริศนาให้ถูกนะฮะหลังฟังคำใบ้จากพี่อ้อมแล้วนะฮะตัวอักษรจะปรากฏขึ้นทีละตัว รู้ว่าเป็นคำว่าอะไรกดเพื่อตอบทันทีตอบถูกได้คะแนนคนนั้นไปตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งมีสิทธิ์ดูครึ่งหนึ่งของอักษรที่เหลือใครทำได้2คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะคนทางบ้านรับไปเลย 10,000 บาทง่ายๆแค่นี้เลยนะคะอย่างรวดเร็วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมนะคะคำใบ้สำหรับอักษรพารวยแรกนะคะแบ๊วค่ะแบ๊วแบ๊วแบ๊วอะไรมาแล้วตำแหน่งอักษรมาเราหรือเปล่าเราหรือเปล่าเราแบ๊วแบ๊วอักษรไปแบ๊วแบ๊วแบ๊วโหเครียดกันใหญ่เลยอ่ะเอาเองมาแล้วมาเพลงน่ารักเกินปุยมุ้ยเพลงน่ารักเกินปุยมุ้ยไปคำตอบที่โอ้ผิดค
ึ่งของที่เหลือฮะพร้อมแล้วอะไรเยอะแยะวะมาตอบวงในเผยไม่หน่อยเพลงเกินปุยมุ้ยเพลงเกินปุยมุ้ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องเราเหมือนแมวเลยนะเหมือนแมวร้องเพลงแต่ว่ามันน่ารักยังไงอ่ะคือมันมีช่องอยู่แค่นั้นอ่ะก็พี่ก็งงเอ๊ะทำไมมันยัดไม่หลงนี่หว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพลงน่าเฮ้ยคำว่าน่ารักมันจะอยู่ตรงไหนเราต้องตั้งสมาธินะคะถือว่าเป็นของขวัญถือว่าเป็นของขวัญรับขวัญน้องหมายความว่าอีก2คำที่เหลือเราจะตอบได้เราจะตอบได้เราเป็นฝ่ายชนะถามปุ๊บตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบขึ้นมาตัวแรกตอบปั๊บปั๊บปั๊บตอบยังไงก็ได้วันนี้แพ้ก็ต้องไปส่งชนะก็ต้องไปส่งเขาอยู่ดียังไงก็ได้เสียกันละวันนี้ยังไงก็เสียแล้วเห็นไหมผิดปากกูไม่ไหลเรื่องมาแรงมากสำหรับอักษรพารวยคำที่2คือแฟชั่นวีคแฟชั่นวีคทำไหนอักษรมาฮะอักษรไปครับอะไรวะคืออะไรอ่ะแฟชั่นวีคตอบแล้ว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 แพนเค้กเขมนิดครับถ้าถูกชนะทันทีนะใช่ชนะเลยนะถูกป่ะแพนเค้กเขมนิดเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งครั้งละโตโตชนะนะคุณนนท์รับไปเลย 10,000 บาทตอนนี้หนูกำลังง่วงกับการทำงานระบบทีมมันรู้แพนเค้กเขมนิดแล้วมันไม่ตบต่อแพนเค้กเขมนิดแพนเค้กเขมนิดเราบอกแล้วว่าให้มึงตบไว้ปะโถเมื่อกี้ที่ฉันก็เห็นเขาคุยกันแล้วเออเขาพูดกันแล้วเอาจริงๆเราได้คิดได้หรือเราได้ยินเขาเราได้ได้ก็ได้ยินมานิดนึงเหมือนกันพี่ไม่ได้พูดใกล้ขนาดนั้นเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วครับมีที่กั้นไหมฮะพอดีไม่ใช่มาตรการโควิดแล้วขอสักหนึ่งพาดหัวสำหรับชัยชนะครั้งนี้วงในเผยชัยชนะไม่เท่าไหร่แต่เสียตัวไปแล้วเมื่อกี้นี้มาทำความรู้จักคนทางบ้านนะครับคุณนนท์คุณนนท์คุณนนท์ทำไมชอบพี่กังครับผมติดตามพี่เขาตั้งแต่อยู่การมิกแล้วครับแล้วก็มาปัจจุบันนานมากครับคือพี่เขามากวดออดิชั่นเดอะสตาร์นะครับติดตามละครพี่ก็ตั้งแต่ทอฝันกับมาวินเพลงของเธอครับแล้วก็ปัจจุบันติดตามในทางTikTokพี่เขาด้วยครับครับผมที่เขามีสอนต้องสอนเต้นใช่ไหมใช่ครับน่ารักก็ติดตามเหมือนกันเลยติดตามน้องก้างมาตั้งแต่อยู่การมิกตัวเลยนอน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 การมิกาเซ่เป็นค่ายเพลงฮะไม่ใช่อนุบาลนะผมจะได้มีเด็กตัวนี้บ้าบอเมื่อกี้ได้กินทอฝันมาวินวิตกใจตกใจเพราะว่าOriginal cast เออต่อฝันคนแรกเราต้องภูมิใจเนาะอ๋อแล้วเราข้ามปีไปเลยเราข้ามเรื่องปีไปเลยเราข้ามเรื่องปีไปเลยนี่ครับว่าชอบพี่กังเพราะว่าพี่กังฝึกฝนตัวเองอย่างไม่หยุดใช่ครับพี่เขามีความพยายามก็คือจากค่ายเดิมเนาะแล้วก็มาออดิชั่นต่อคิวเป็นหมื่นคนเพื่อแบบตามล่าฝันของตัวเองไม่หยุดที่จะเป็นศิลปินแล้วก็เป็นศิลปินคุณภาพในตัวนี้ด้วยครับโอ้โหเป็นไงโอ้โหดีเลยเนาะเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างพี่สู้เต็มที่ช่วยเราเต็มที่แต่ว่าเมื่อกี้ที่น้องพูดมาทั้งหมดมันทำให้ศิลปินอย่างเราเนี่ยมันเติมเต็มมากเพราะว่ามันแปลว่าพี่ทำอย่างเต็มที่แล้วมันมีคนเห็นจริงๆขอบคุณมากครับท่านครับครับโอ้นี่กำลังใจที่ตักมอบให้กันใช่ทั้งฝั่งนี้ฮะทำฟาร์มเห็ดอยู่ฮะชอบทั้งลาล่าลูลูเลยคุณเอ๋บอกว่าชอบลาล่าลูลูมาตั้งแต่โอ้ก่อนดังอีกครับตั้งแต่เมื่อไหร่คะชอบมาตั้งแต่สมัยที่ยังเล่นอยู่โรงเบียร์ครับโรงเบียร์เราไปเที่ยวผมเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟคุณจริงใช่ไหมเนี่ยจริงครับจริงระหว่างนั้นที่เราทำงานก็จะมีวงพี่ลาล่าลูลูก็ทั้งครบวงเลยครับก็ผมเห็นประจำทุกวันเรียลลี่รีจริงเรียลโรงเบียร์ที่ไหนครับเนี่ยเรียลลี่
ภาษาใต้นี่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษโรงเรียนที่รังสิตหรือว่าน้องตั้งอยากดูตอนนี้พี่สามารถทำการแสดงให้ดูตอนไม่ต้องเดี๋ยวต้องเรื่องเหมือนกันว่าอยู่ตรงนู้นวอกมานี่ได้ไงไม่ได้ยังไงคะตอนนั้นเราเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่แล้วเขาก็เล่นใช่ก็เห็นทุกวันทุกวันแต่ผมไม่กล้าพูดด้วยไม่กล้าพูดด้วยคุยด้วยครับก็คือแผนกดนตรีกับแผนกเสิร์ฟคนละแผนกครับคือเราจะไม่สุงสิงกันครับพอเขาเป็นโปรงลังสอนเราได้ติดตามไหมว่าเฮ้ยความสำเร็จคนที่เคยอยู่ใกล้ตัวเราได้ติดตามให้กำลังใจไหมติดตามครับก็คือไปดูเวทีพี่เขาเล่นตามงานต่างๆตามร้านแม้แต่งานโชว์งานคอนเสิร์ตเงี้ยผมก็เคยไปนะครับเคยไปชีวิตหยุดงานก็ไม่หลุดไม่ออกจากร้านเหล้าเนาะก็ยังไปอยู่นะเขาไปเพราะเขาชอบรู้ๆแล้วเขาไปตามดูเขาไปตามดูทุกวันนี้เห็นความสำเร็จของทั้งสองคนอยากจะบอกอะไรทั้งคู่บ้างที่ได้เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เห็นตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเขาจนวันนี้เขาถึงความสำเร็จของเขาแล้วอยากจะบอกว่าพี่ทั้งสองคนคือว่าคือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจผมเนาะคือมาจากไม่มีอะไรเลยแล้วก็จนประสบความสำเร็จอะขยันนะครับขยันแล้วก็กล้าที่จะแสดงออกผมจากแต่ก่อนเนี่ยผมก็ไม่กล้าแสดงออกนะจากในเซิร์ฟที่ร้องเพลงไม่เป็นค่ะไม่กล้าไม่ได้จับไมค์ไม่กล้าจับพอเห็นแบบพี่เขาเล่นอยู่ตรงนี้แล้วไปโอ้ระดับนั้นเงี้ยเราอยากจะร้องเพลงอยากโชว์อยากอะไรบ้างเงี้ยผมก็หัดเล่นหัดอะไรจนผมว่าผมเก่งขึ้นนะผมมีความพยายามที่จะเป็นเหมือนกับไอดอลผมด้วยโอ้ยเยี่ยมจัง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 โอ้ยเป็นไงชื่นใจไหมได้มาเจอคนที่มีต้นกำเนิดแบบเดียวกับเราชื่นใจแล้วก็ไม่คิดว่าวันนั้นน่ะพี่เขาจะอยู่ตรงโรงเบียร์ตรงนั้นเป็นเดสเซอร์แล้วเข้าใจโมเมนต์นั้นเลยคือใช่คือไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าพวกหนูก็อยู่หลังเวทีก็คือเด็กเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟอยู่ข้างล่างอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะโอ้โหเดินสวนสนามกันแล้วไม่คิดว่าหนึ่งในความเขาเรียกความประทับใจของเขาอ่ะเขาจะมีเวลาคือได้มองเห็นเราแล้วเก็บเราเป็นความประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วเมื่อกี้แบบว่าถามเขาก็บอกว่ามาจากแบบว่าเอาฮะอ๋อสกลนครครับสกลนครครับผมสกลนครบ้านนอกมากเลยโอ้โหแล้วมาจากไหนจิสชัยภูมินี่แหละค่ะชัยภูมิจิสรูมต้องเหมือนเด็กอีสานนะคะที่เราเติบโตมาแบบว่าเราเป็นคนสู้ชีวิตจริงๆเด็กอีสานเป็นคนที่สู้ชีวิตคือทำด้วยตัวเองสร้างมาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะคือสู้ชีวิตมากหาตังส่งให้พ่อแม่คือเราก็ดีใจที่คุณเอเอาเราเป็นตัวอย่างอะไรเงี้ยเป็นไอดอลของเราคือเป็นสิ่งนึงที่แบบชื่นใจค่ะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเฮ้ยเป็นแรงบันดาลใจให้เราแบบสู้ขึ้นอีกต่อไปเลยค่ะจริงๆเป็นต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันเราถูกต้องเนาะอยากให้กำลังใจกับนักสู้ที่สู้งานอยู่ตอนนี้ทุกคนนะในเมืองใหญ่นะทำไปแล้วก็หาแรงบันดาลใจรอบตัวสักวันความสำเร็จจะอยู่ในมือคุณถ้าคุณมุ่งมั่นจริงๆพวกเรานักสู้อยู่แล้ววันนี้ต้องมาหวดกันตอนนี้เขายังศูนย์ศูนย์อยู่เลยยังศูนย์อยู่เลยยังไม่มีเงินเลยต้องสู้เอาเต็มที่นะต้องสู้สิยอดนักสู้ค่ะเราได้ยินแบบว่าลูลูเราต้องไปเจอน้องตั้งกับโตโต้เขาเลยเฮ้ยโตโต้ที่แบบว่าเขาน้องเคยเป็นลิเกใช่เขาบอกห้ามจ้องหน้าคนที่เป็นลิเกเลยนะทำไมอาจหนึ่งอาจทำให้แพ้อาจทำให้หลงคือวันนี้เรายังไม่เคยพิสูจน์เลยไงพี่อ้อมยังไงดีครับมันต้องพิสูจน์ไงก้าวแล้วมาเอิ้มจ้าโต้หรือพิสูจน์ยังไงครับพิสูจน์ว่าจะจ้องหน้าแล้วจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นจ้องหน้าต้องสบตาลองเนี่ยไม่สบตาเลยนะไม่สบตาเลยอ้าวสบตาต้องใจแค่ไหนเนาะก็อย่าคิดอะไรกับพี่นะอย่าจูบน้องนะจูบไม่ได้พี่อ้อมจริงๆจริงเหรอจริงๆผมอยู่ใกล้ๆผมรู้สึกโล่งใจเลยอะทำไมรู้สึกว่าอะไรอุ่นหัวใจเลยอะอุ่นหัวใจรู้สึกว่าในอนาคตแม่ผมน่าจะมีเพื่อนแล้วอย่าเลยครับพี่ดูสิพิธีกรต้องบอกอย่านะคะอย่าจูบนะคะอย่าคือต้องเห็นความแรงคือฉันเสียวฉันปวดบ้าเลยเอางี้เราต้องมีสปีริตในการแข่งขันเพื่อคนทางบ้านของเราเกมต่อไปง่ายดายมากนะครับผมเราเคยเล่นกันในวงสังสรรค์อยู่แล้วกับเกมใบ้คำตามมูมีหมวดให้เลือก4หมวดด้วยกันเลือกมา1หมวดแล้วก็ใบ้ภายในเวลา60วินาทีใบ้ให้ได้เยอะที่สุดใครใบ้ได้เยอะกว่าคนนั้นชนะแต่เวลาใบ้นี่ใช้คำพูดได้ใช้ท่าทางได้แต่อย่ามีคำนั้นออกมาหมด60วินาทีใครทำได้มากกว่านะเป็นฝ่ายชนะคนทั้งบ้านรับไปอีก 10,000 บาทเราต้องขอบอกฝรั่งนิ
ิดนึงห้ามทับศัพท์ด้วยนะคะฝรั่งเออห้ามพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อย่างสมมติว่าไข่เอ๊กเอ๊กเนี่ยนอนไม่นอนไม่ได้ไม่ได้อังกฤษไม่ได้อะไรบ่ได้อ่ะบ่ได้เด้อเอาล่ะเราได้คะแนนสะสมอยู่เราได้เงินสะสมอยู่ตอนนี้นะฮะเริ่มก่อนเลือกจาก4หมวดนี้ฮะซึ่งได้แก่ออฟฟิศหันษาเที่ยวไหนดีเด้งได้เด้งดีของฝากประจำจังหวัดออฟฟิศหันษาครับออฟฟิศหันษาฉีกไปออฟฟิศซะงั้นฉีกไปออฟฟิศฮะเพราะว่าคุยกันว่าถ้าเป็นชื่อจังหวัดอะไรเงี้ยน่าจะใบยากมันใบยากใบแบบเป็นคำอะไรเงี้ยมันยากใช่อ๋อเอ้าจัดไปเลยเอาล่ะครับออฟฟิศหันษา60นาทีเริ่มพูดได้พูดได้เดินขึ้นเดินลงบันไดเราต้องไฟถูกต้องผมไปโหทับศัพท์ไม่ได้เป็นการก๊อปปี้ไอ้ก๊อปปี้ไม่ได้ก๊อปปี้เอกสารไม่ได้ก๊อปปี้ไม่มีคำนั้นเลยนะเป็นมุกที่ชอบเล่นการคนที่ใหญ่ที่สุดในเบาะในออฟฟิศใช่ในคำนั้นพูดไม่ได้ในทั้งหมดเนี้ยข้ามไหมประตูข้ามครับปิดหันซ้ายเป็นไข้ต้องใช้อะไรเพื่อจะรู้ว่าเป็นไข้หรือเปล่าเขาเรียกอะไรนะอะไรอะไรอะไรอะเอ้ยเขาเรียกใบอะไรอะเราไปทำบุญอะมีคำนั้นอยู่อะไปทำบุญที่ไหนหน้าออฟฟิศหน้าออฟฟิศหน้าข้ามนึกว่าจะง่ายคำอ่ะมันเกือบง่ายเว้ยมันคำไม่ออกอ่ะโถนี่พี่บอยเป็นใครพี่บอยเป็นใครเป็นบอสบอสตำแหน่งสูงสุดเป็นประธานของอะไรเป็นประธานบริษัทไอ้นี่ผมชอบอันนี้หลายคนอาจจะงงมันอยู่อะไรในออฟฟิศน่าจะสีอะไรคะเวลาเราเข้าออฟฟิศยุคโควิดเราต้องเอามือไปอังที่อ๋อเครื่องวัดอุณหภูมิผ่านไปแล้ว60นาทีทำไปได้ทั้งหมดสำเร็จอ๋อได้เครื่องถ่ายเอกสารอ๋อได้เพราะว่าคำว่าก๊อปปี้เท่ากับคำว่าคัดลอกถือว่าไม่เฝ้าไม่เฝ้าไม่เฝ้าก็อีสานหมดที่เอ็มก็เฝ้าไม่เฝ้าทางนี้ก็เฝ้าเอาล่ะทำไม่ได้2คะแนนขอสักหนึ่งพลาดหัวโอ้โหวงในเผยวงในอีกแล้วเหรอวงในเผยรอบแรกชนะรอบ2ชักลังเลยังไงเอาล่ะเหลืออยู่3หมวดตอนนี้นะครับผมมีเที่ยวไหนดีเด้งได้เด้งดีและของฝากประจำจังหวัดให้เด้งได้เด้งดีนี่หมายถึงเอวหรือเปล่าไม่รู้มันอะไรก็ได้ที่มันเด้งอะไรก็ได้ที่เป็นเด้งถ้าใกล้ตัวที่สุดน่าจะเป็นนั้นเอาของฝากประจำจังหวัดเนาะเราไปเที่ยวบ่อยประจำที่เลยทีมงานลั่นได้มากกว่า2คุณเอเอาไป 10,000 พร้อมไหมพร้อมค่ะเอรู้ทำเต็มที่ย่าของฝากประจำจังหวัด60วินาทีเริ่มที่เราชอบกินที่เราชอบกินก๋วยเตี๋ยวจังหวัดอะไรล่ะพวกไหนที่กินแล้วมันอ้วนไหนที่ชอบล่ะชีสจังหวัดอะไรมีคำว่าตาไก่ใช่ทำให้มันสุภาพกว่านี้มีคำว่าตาไก่ข้ามันไก่ถ้วยน่ะมันเขาเรียกมีคำว่าตาไก่มีคำว่าตาไก่ถ้วยเรียกให้มันสุภาพสวยถ้วยน่ะเรียกให้มันสวยๆคุณถ้วยครับอะไรกันเนี่ยอะไรกันชามตาไก่ชอบถ้วยตาไก่เฮ้ยเรียกให้มันสุภาพคุณถ้วยตาไก่อันแรกผมชอบอันแรกที่ชอบกินน่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรไม่รู้ล่ะชีสชีสกินแล้วมันอ้วน
ก็อ้วนทุกอย่างแหละแล้วของจริงของจริงสาลี่สาลี่สาลี่อะไรสาลี่ที่ไหนสาลี่ที่ไหนสาลี่ที่เพชรบุรีคุณสุพรรณไหมสาลี่สุพรรณสาลี่สุพรรณทีมงานเผยได้2ข้อสูสีเฉยทีมงานลั่นเหมือนมาแข่งกันแพ้อันนี้ได้อันนี้ได้ขอบค่ะต้องการมากกว่า2คำแล้วมันได้เท่าไหร่และทำไม่ได้ทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด1คะแนนทีมกังและต่อต่อเป็นฝ่ายชนะนะฮะคุณนนท์ได้อีก 10,000 บาทสองเกมยังไม่ชนะเขาเลยนั่นยังไงดีฮะเหลืออีก1เกมกับอีก 100,000 ไหวไหมล่ะไหวไหวไหวค่ะเหลืออีก1เกมกับอีก 100,000 ตอบไปคนละได้หนูขอประกาศณตรงนี้หนูไม่รับงานเช้าด้วยงานเช้าอ่ะหนูรับแต่หนูไม่ขอรับงานกับลูลูอีกถ้างั้นลูลูลาล่าขาดกันแต่เทปนี้เดี๋ยวใจเย็นขอให้มาแล้วใจเย็นกลับประจำที่ก่อนนะคะกลับไปนอนไปบ่นที่ประจำที่นะคะเป็นห่วงจังเลยอ่ะเป็นห่วงทีมนี้จังเลยอ่ะเกมต่อไปมันต้องเป็นเกมที่มีสติมันจะต้องมีความรวดเร็วอย่ามันจะต้องมีความรู้รอบตัวแล้วก็สมองมันต้องคิดให้ทันครับผมเราว่าเราได้เปรียบไหมโหดถ้าพูดจาก2เกมที่ผ่านมานี่โหภูมิใจไม่ถูกเลยอ่ะภูมิใจที่ชนะนี่ไม่ใช่เพราะว่าเราเก่งกว่าแต่แค่เราง่วงน้อยกว่าเขาแค่นี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทำไมน่ารักอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีคำถามมีคำถามนะมีประโยคให้ฟังพอฟังประโยคเสร็จปุ๊บตอบว่าประโยคนี้จริงหรือมั่วนะลองดูเราลองให้เล่นก่อนลองให้เล่นก่อนค่ะโตโต้มีกองทรายอยู่3กองลูลูมีกองทรายอยู่4กองถ้า2คนเอากองทรายทั้งหมดมารวมกันจะมีกองทรายทั้งหมด7กองจริงหรือมั่วจริงจริงครับเดี๋ยวมี3กองมี3กองมี4กองเอาทั้งหมดมารวมกันตุ้มมันเป็นเนื้อกองเดียวกันเนื้อกองเดียวถูกต้องเฮ้ยเฮ้ยทำไมรู้เก่งวะทีนี้ล่ะโอ้โง่จิหาเลยมันคืออะไรก็คำถามมันจะเป็นทำนองนี้ทำนองนี้ต้องฟังดีๆต้องคิดภาพตามไปด้วยพร้อมไหมฮะเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วไปเกมต่อไปฮะจริงหรือมั่วต้องแย่งกันตอบว่าประโยคปริศนาที่ได้ยินนั้นเป็นจริงหรือมั่วนะครับตอบถูกได้1คะแนนตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งได้คะแนนทันทีใครทำได้5คะแนนก่อนเป็นฝ่ายชนะคนทางบ้านรับไปอีก 10,000 บาทเอาล่ะประโยคปริศนาประโยคที่1ครับข้าวราดแกงคือข้าวราดอยู่บนแกงข้าวราดแกงข้าวอยู่บนแกงจริงไหมข้าวอยู่บนแกงข้าวราดแกงมั่วๆข้าวไม่ได้อยู่บนแกงข้าวอยู่ข้างล่างแกงแล้วอะไรอยู่ข้างบนข้าวแกงตอบมั่วจุกตาข้าวราดแกงคือข้าวราดด้วยแกงเออแล้วทำไมเขาไม่บอกว่าแกงราดข้าวอ่ะข้าวแล้วหยิบข้าวมาหยิบเอาข้าวมาปุ๊บตักราดแกงประโยคปริศนาประโยคที่2หาดใหญ่เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคใต้มั่วหาดใหญ่ไม่ใช่จังหวัดหาดใหญ่เป็นอะไรวะแต่ไม่ใช่จังหวัดครับหาดใหญ่เป็นอำเภอเพราะฉะนั้นตอบมั่วถูกต้องเก่งมากเมื่อกี้ตัวช้ากว่านิดเดียวนะช้ากว่านิดเดียวกำลังคิดอยู่ว่าหลอกหรือเปล่าเลยอะไรเงี้ยต้องวิเคราะห์นิดนึงเราเพิ่งถึงสนามบินยังไม่ถึงเรายังไม่ถึงหาดใหญ่เราอยู่สุวรรณภูมิข้าวราดแกงอยู่ไม่กินหิวกินข้าวอยู่กินข้าวอยู่แวะอยู่จ้าเสมอกัน1ต่อ1จ้าฝากเราต้องรีบแล้วนะเพื่อคุณเอนะจุดหมายไม่ไกลเพียง5ข้อเท่านั้นประโยคปริศนาประโยคที่3ครับถ้าเราสายตาสั้นแล้วใส่แว่นสายตา
เราจะหายสายตาสั้นมั่วมั่วมันก็ยังสั้นอยู่เหมือนเดิมไหมคะแค่มันแคบระดับสายตาเวลาเราใส่แว่นแค่นั้นน่ะแค่เราใส่ปุ๊บเราก็จะเห็นชัดแต่ตาเรายังสั้นอยู่เหมือนเดิมถ้าเราสายตาสั้นแล้วใส่แว่นสายตาเราจะหายสายตาสั้นตอบมั่วเป็นคำตอบที่ถูกต้องนำไปแล้ว2ต่อ1จ้าเขามาประโยคปริศนาประโยคที่4ครับหันซ้ายหันขวาแล้วหันขวาหันซ้ายสุดท้ายเราจะหันหน้าไปทิศเดิมมั่วมั่วมั่วเอาทำไมตอบมั่วทำไมตอบจริงกับมั่วเขาตอบจริงไปครับตกลงหันซ้ายหันขวาและหันซ้ายหันขวาและหันซ้ายมันก็ในทิศเดิมทิศเดิมได้ไงมันหันหลังดิอ้าวเอาใหม่หันซ้ายหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหันซ้ายหันขวาหันขวาแล้วหันซ้ายเดิมเดิมอ่ะทิศเดิมอ่ะเดิมตอบจริงจริงถูกต้องเมื่อกี้สับสนกันด้วยนะพี่ก้าวคิดว่ากลับหลังหันใช่ไหมใช่ผมไม่กลับหลังหันอันนี้ต้องยกความมีความชอบที่โตโต้กดเร็วผมโดนโตโต้มาทำให้ตอนนี้เสมอกัน2ต่อ2เริ่มสูสีแล้วนะคะเอาล่ะข้อนี้มีการขึ้นแซงเกิดขึ้นฮะประโยคปริศนาประโยคที่5ครับฟังดีๆสำลีเล่นหวยสำรวยขายปี่แสดงว่าสำลีขายหวยมั่วมั่วทำไมก็เล่นไม่ได้ขายอ้าวสำลีเล่นเล่นหวยเล่นหวยไงแล้วสำรวยขายขายปี่แปลว่าสำลีขายหวยไหมไม่ขายไม่มีอ่ะไม่มีก็มั่วไงไม่มีไม่ได้ขายไม่มีอ่ะไม่มีก็ไม่ได้ขายไงก็ไม่ได้ขายเล่นอย่างเดียวไงก็เล่นอย่างเดียวเล่นเดียวไงตอบมั่วถูกต้องนี่ดิฉันนะเห็นข้อนี้นึกเลยรู้ๆแล้วล่ะต้องตอบถูกเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหวยๆนี่แหละพี่อ้อมจ๋าใช้ความคิดไงไม่ได้เล่นหวยแทงหวยขายหวยนี่แบบว่าเราคุ้นชินเปล่านิดนึงค่ะจริงๆเราคุ้นชินแต่ว่าในนี้คือเราก็ไม่ได้ขายไงเล่นอย่างเดียวเพราะเราเป็นคนเล่นเรารู้ว่าเป็นคนเล่นไม่จะเป็นต้องขายเล่นอย่างเดียวเลยตอนนี้ทำให้ลูลูลาล่านำไปก่อนแล้วนะฮะ3ต่อ2จ้าอีก2ข้อชนะเลยประโยคปริศนาประโยคที่6ครับขนมจีบขนมจีนขนมถ้วยทั้งหมดเป็นของหวานขนมจีบขนมจีนขนมถ้วยขนมจีนไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ของหวานมันเป็นของคาวขนมจีบล่ะขนมจีบเป็นไหมขนมจีบขนมจีบก็คาวก็คาวเหมือนกันอ้าวตอบมั่วฉะนั้นถูกต้องเอาแล้วใครถึง5ก่อนตอนนี้ขึ้นแท่นรอชนะฮะลูลูลาล่านำไปก่อน4ต่อ2ได้อีกข้อเดียวลูลูลาล่าจะทำ 10,000 บาทแรกให้คุณเอเฮ้ยข้อนี้อาจจะเป็นข้อตัดสินห้ามพลาดนะฮะครับผมประโยคปริศนาประโยคที่7ครับจากเนื้อหาเพลงคืนข้ามปีของดาเอนโดฟินพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่1มกราคมมั่วคืนข้ามปีไม่ใช่1มกราคมมันก็ต้องอะไรนะ31 31คืนวันที่ร้องได้ไหมเพลงนี้คืนข้ามปีแต่มันข้ามแล้วร้องให้พี่ฟังหน่อยหนูนี่นักร้องมามาให้เราอ่ะไม่นักร้องเนื้อมันว่าได้แล้วอ่ะเนื้อมันว่ามองเวลาก็เกือบเที่ยงคืนสิ้นคืนนี้ก็เป็นเวลาของปีใหม่นั่นหมายความว่าเป็นวันที่31ธันวาคมมั่วถูกต้องเป็นฝ่ายชนะคุณเอสะสมไป 10,000 บาทได้แล้วมีสติอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นยังไงพอเวลาเราคิดซิแกเธอชี้หน้าเฮ้ย
ป็นแบบพอเรามีสติแล้วเราทำเพื่อคนที่ชื่นชอบเราพลังมันจะแบบว่าแบบเต็มที่ power มันก็จะมาอะไรนะ power สบายดีนะไม่เป็นไรหรอกน้องไม่เข้าใจเรื่องสายตาไงไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงอ่ะพี่ก็ไปส่งเหมือนเดิมโตโต้ลั่นที่แพ้เพราะอ่อนข้อให้เพราะเห็นแก่เพื่อนแม่มันเจ็บปวดตรงนี้แหละหนังสือพิมพ์เล่มตรงไหนอ่ะหนังสือพิมพ์เล่มไหนไม่รู้พาดหัวข่าวยาวแล้วไงวันแหวนพี่จะฉีกหนังสือพิมพ์หน้าเอาล่ะแม่ผ่านมานะ3เกมของการสะสมเงินรางวัลมานั่งคุยกันอ่ะประจำที่เลยเป็นเกมที่ดูเดือดมากเลยทีเดียวนะครับผมพูดถึงละครสิ้นลายโซ่กันหน่อยนะฮะเป็นดราม่าจัดเลยนะในการตามหาพ่อแม่ที่พัดพากันไปมันเล่นดราม่าเห็นบอกว่ามีฉากร้องไห้แบบหู 3-4 วันติดกันเลยเหรอฮะโตโต้คนนี้เลยโตโต้คะก็โหดมากครับผมร้องไห้แบบเยอะมากอย่างบางวันเนี้ยคือเข้าซีนแรกผมร้องไห้ก็คือยันร้องไห้ยันมืดเลยครับทุกซีนที่ต้องเข้าในวันนั้นร้องไห้หมดเลยอ้าววันนี้อีกวันก็ร้องอีกร้องไห้ทั้งวันแล้ววันต่อไปยังต้องร้องอีกใช่ครับต่ออีกเหรอใช่โอ้โหหนักหนามากนี่คือเรื่องแรกใช่ไหมครับเรื่องแรกครับเรื่องแรกแล้วก็ต้องเจอดราม่าหนักด้วยใช่ใช่ครับร้องไห้แล้วก็ร้องเพลงด้วยร้องเพลงด้วยโอ้โหยากไหมยากมากครับยากตรงที่แบบคือเราต้องจำเนื้อด้วยเนื้อมันค่อนข้างเยอะมากเป็นเพลงที่เราไม่คุ้นหูด้วยอะไรเงี้ยไหนจะทำนองอีกเพราะมันเป็นเหมือนทำนองทางอีสานอะไรเงี้ยครับและก็ต้องยังแบบว่าโฮอารมณ์ตัวเองไว้ด้วยถ้ามัวแต่ไปแบบโฟกัสเรื่องเพลงมากเดี๋ยวอารมณ์หายอีก หรือถ้ามัวแต่ร้องไห้เยอะเนื้อเพลงก็หายเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมันต้องแบบเข้าใจถึงภาษาอีสานไหมมีความอันเดอร์สแตนอะไรอย่างงี้ไหมช่วยสอนหน่อยได้ไหมอยากว่าวอยากว่าวครับอยากว่าวนะคืนนี้ไปว่าวที่ห้องแล้วกันค่ะว่าวตรงนี้เลยไม่ได้เหรอฮะไม่ได้มันนานไปถึงพูดสอนพูดกันนานใช่มันต้องใช้เวลาค่ะพี่แฟงจนน้องไม่ต้องพูดฟิตฟอร์ไฟกว่าจะเบ้าออกแต่ละคำมันต้องใช้เวลานานจะเวลานาน5นาทีไม่เสร็จค่ะWow. ไม่เข้าใจไม่เข้าใจยากไม่เข้าใจยากพอพูดเรื่องนี้รู้สึกว่าพี่ลูลูดูตื่น อยากสอนพี่ยังพี่อยากสอนน้องอยากสอนว่าวสอนว่าวคือจะว่าไปพอละครเรื่องแรกเจอดราม่าอย่างนี้มันหนักนะมันหนักมากตอนเรื่องแรกพี่ดราม่าไหมอยู่เท่า นี่ไงถามมาวินสิคะแล้วพอเรื่องแรกเนี่ยแล้วคุณก็มาตายจะตายใส่พอฝันเขาก็เลยต้องร้องเพลงเพื่อเป็นการปลุกไม่ต้องนะเรื่องแรกพี่เหรอต้องร้องเพลงเพื่อแบบเพื่อดราม่าด้วยใช่สักน้ำเหตุจะตายเราจะต้องร้องเพลงที่เขาแต่งให้เราให้เขาได้ยินใช่ร้องเพลงอะไรด้วยแบบร้องแค่นี้แหละลา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 จบลาแล้วนี่เขาก็เรียกว่าเพลงเหรอแต่โทษนะอันนี้คือปลุกให้ขึ้นหรือให้ลาไปเลยลา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 ใช่แต่ว่าเพลงมันเป็นอย่างนั้นแต่ว่าตอนเวอร์ชันผมพี่แพตตี้ก็ไม่ร้องนะฮะทำไมอ่ะไม่มีน้องไม่มีร้องเพลงนะไม่มีครับเดี๋ยวเขาอาจจะเห็นว่าเออไม่ให้ร้องดีกว่าจากพี่น้องไม่ได้บูลลี่ตลอดเวลาไม่ได้บูลลี่พี่เขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้จากอดีตเรียนรู้จากอดีตใช่แล้วละละละขอให้เธอได้สุดจำไว้อะไรนะไม่ดีอะไรเป็นเพลงของเธอโอ้เป็นเนื้ออะไรแล้วดิฉันก็ร้องได้ดิฉันร้องไปหมดเลยนะแล้วมาวินเขาก็ฟื้นพี่มาบอกว่าหยุดร้องเถอะฉันอุตส่าห์แต่งไว้ได้ไหมมาวินฟื้นมาเขียนเอาได้ไหมเราร้องไว้ดีแล้วแล้วเขาก็เลยได้มีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะเสียงของเราอันนั้นก็ยากจริงๆเพราะว่าต้องร้องไห้ด้วยคือจริงไม่ได้อยากเขาฟื้นหรอกตอนนั้นเนาะทอฝันกับปาวินอ่ะใช่ผมเลยจะบอกรีเลทมากเพราะว่าตอนสัมภาษณ์แบบเบื้องหลังต่างๆผมจะบอกเลยผมเข้าใจมากว่าดราม่าเรื่องแรกเป็นยังไงแต่คือจำได้ว่าตอนทอฝันมันหนักมากไงครับแต่ผมก็มีเวลาเวิร์กช็อปแต่น้องอ่ะคือมาเลยแล้วก็เล่นเลยอันนี้คือต้องพูดจริงๆว่าทุกคนในกองชมโตโต้ตลอดฮะชมเพราะว่าอาจจะด้วยเบื้องหลังที่น้องเล่นดีเกย์ด้วยน้องเข้าถึงตัวละครเก่งมากพอมาเข้าปุ๊บน้องก็คือมาทุกซีนทุกครั้งมาเต็มตลอดบางทีมาก่อนกล้องยังไม่มาก้องมาปุ๊บไม่มาแทนก็มีโตโต้ก็เซ็งอยู่แต่เก่งมากนะ
จริงๆยากเพราะไหนจะเนาะอย่างที่บอกหลายๆอย่างครับผมยินดีด้วยกับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะขอบคุณมากที่แบบว่ายอมทำงานหนักเพื่อผลงานเพื่อมอบให้คุณผู้ชมนะวันนี้มาทั้งทีเสียงเพราะๆมันต้องมาให้เราได้สนับลิเกลิเกลิเกรู้แล้วอะไรมาทั้งทีเราก็ให้โตโต้ร้องเพลงไปแล้วก็ร้องไห้ไปด้วยโอ้โหเอาเดี๋ยวคนจะตามไม่ทันอย่างในละครมันมีเรื่องมันยากไปใช่ไหมมันส่งให้มันร้องไห้ได้งั้นเราให้โตโต้ร้องเพลงให้ฟังได้ไหมคะได้เลยครับเพลงที่จัดมาวันนี้ไหมแท้ที่แม่ทอครับเพลงพูดถึงอะไรพูดถึงการที่แม่เนี่ยทอผ้าให้กับลูกเอาไว้แล้วก็เป็นการเหมือนว่าสอนกรรมวิธีอะไรเงี้ยมันบ่งบอกถึงตัวละครของแสงตะวันในเรื่องนี้ครับว่าแบบเขามีความรู้สึกกับแม่เขาแค่ไหนแล้วแม่เขาเนี่ยรักเขาแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่เขาก็ถ่ายทอดไม่มีโอกาสได้เจอแม่เขาใช่ครับใช่เขาได้แต่แบบได้ฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกถึงความคิดถึงแม่แบบแม่คิดถึงแม่เป็นเดิมเป็นเพลงของพี่ต่ายอรทัยใช่ครับวันนี้มาร้องให้เราฟังกันสดๆที่นี่บนเวทีอย่างนี้ดาราพารวยกับไหมแท้ที่แม่ถอครับสื่อรักมันผ่านมือสู่เส้นใหม่ทักเส้นใยแต่ละเส้นเป็นเนื้อผ้าเท้าที่ใช้กระตุกกี่คือชีวามือที่คว้ากระสวยวาดคือชีวิตเป็นผ้าไหมพื้นใหม่แม่ให้ลูกรักพันผูกทุกใยไม้วิจิตรใยไม้ยงใจแม่เนรมิตไม้อุทิศแม่ก็ทอต่อตำนานลูกก็ถือผ้าทอที่แม่ให้เป็นเยื่อใยไหมและแม่ที่กล้าหาญผ่าทั้งพื้นมีชีวิตจิตวิญญาณทักประสานสอดสานอย่างแยบยลแล้วก็ลูกคงลูกคอเขาโอ้นี่เป็นความรู้สึกของตัวละครที่มันพูดถึงความคนึงหาแม่ครับใช่ครับไม่ต้องไปห่วงหาแม่แล้ววันนี้มาที่นี่มีแม่ทั้ง3คนอยู่นี่คือแม่ยกคอยเอาใจไงแม่ทุนหัวแม่ทุนหัวแต่ว่าลึกฟิลในความเป็นลิเกเขาไม่เลยอ่ะมันมาความเป็นลูกทุ่งแล้วเขาพูดคำว่าสิ้นมันแบบมันโดนใจโดนใจใช่ไหมคะใช่ค่ะมันดีฟังจากเนื้อเสียงแล้วคือเฮ้ยมันมีความเป็นอีสานจริงๆใช่ชื่นชมเลยอ่ะใช่พูดจากใจคนอีสานนะเนาะใช่ใช่ใช่พี่แกเนาะไม่เป็นเคยอีสานจริงๆไหมล่ะล่าขนาดนี้เขายังเรียกแม่เพื่อนแม่เลยแต่เ
พราะจริงๆค่ะเพราะถ้าคนอีสานฟังแล้วแบบถึงใจขนาดนี้แสดงว่าเราไปได้สุดทางแล้วนะติดตามให้ดีเรื่องราวของความเข้มข้นจากละครเรื่องนี้สิ้นลายโซ่นะฮะมันล้ำมากเอาหมอลำเข้ามาอยู่ในละครทีวีให้เราได้ชมกันนะฮะพร้อมทั้งถ่ายทอดเรื่องราวของการทอผ้าของชาวไทโซ่ด้วยใช่เท่านั้นยังไม่พอเพลงป๊อปก็มีเพลงสติงก็มาลูกทุ่งก็มามีด้วยเรื่องราวก็แสนจะเข้มข้นนะฮะติดตามได้นะฮะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา13:00 น.เป็นต้นไปทั้งช่องวัน31กับสิ้นลายโซ่แล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณโตโต้ด้วยอุตส่าห์มาร้องเพลงเพราะๆให้เราฟังนะคะอ้าวโตโต้ประจำที่กันเลยวิจัยอยากเห็นน้องก้างร้อนหมอลำอยู่นะอยากมีไหมมีร้องหมอลำไหมให้ผมเต้นได้ไหมเนี่ยเรามีโลมาตัวผู้แล้วครับผมโลมาตัวเมียสองคนเอาให้ครบฝูงฝูงแม่โลมาเฮ้ยเอาไปตอนนี้เลยครับเขาจะเลิกแล้วทำรายการอยู่ดีทำรายการอยู่ดีเป็นพนักงานซัฟฟารีเวิร์ลเฉยเลยครับคุณลงมาเป็นผู้ตบเองแล้วแล้วมาแจกมาอ้าวฟังเป็นคนเอลดีเป็นสายเต้นไงก็เลยมาขอเมื่อกี้ประมาณ24จังหวะได้หอบขนาดนี้เลยเบาเอง24จังหวะหอบขนาดนี้ก่อนที่เขาโอ้โหสู้ตายนะเออสู้ตายวันนี้เขาเช้าแหละเขาตื่นเช้าเอาล่ะเกมต่อไปเราผ่านมาแล้ว3เกมใช่ไหมครับสะสมไปแล้ว 20,000 นี้สะสมไปแล้ว 10,000 เกมต่อไปไม่มีเงินรางวัลสะสมแต่จะเป็นการตัดสินว่าใครจะได้เข้าไปชิง 100,000 บาทระหว่างคุณ A หรือคุณนนท์กับเกมดาราปริศนาใครดาราปริศนาในภาพไปถูกโดยฟังคำใบ้จากพี่อ้อมนะครับผมหลังจากนั้นจะให้เสนอกันว่าจาก10ช่องขอดูกี่ช่องเพื่อจะตอบว่าดาราปริศนาเป็นใครใครเสนอน้อยกว่ามีสิทธิ์เล่นในข้อนั้นตอบถูกได้คะแนนเท่านั้นไปตอบผิดอีกฝั่งหนึ่งได้คะแนนใครถึง2คะแนนก่อนคนทางบ้านของทีมนั้นเข้าไปชิง 100,000 บาทนี่ง่ายๆอย่างนี้2ข้อจบง่ายเลยนะคะคำใบ้สำหรับดาราปริศนาภาพแรกคือลุยลุยภาพมาฮะเบาะแส3ช่องมา13 31และ48อะไรกันนั่นมันแค่นี้เลยค่ะเห็นอะไรบ้างอ่ะ48รองเท้าเหลือรองเท้าฉันว่ารองเท้าแล้ว31ล่ะเป็นอะไรถ้าตรงนั้นเป็นรองเท้า31เป็นนิ้วอ่ะไหนวะนิ้วเหรอไม่เปล่าวะเฮ้ยเป็นเข่าใช่เป็นเข่าแล้ว13นะ13 13เป็นหน้าต่างอะไรก็ไม่รู้อ่ะเป็นเหมือนชั้นอะไรผู้ป่าชายทำมากันให้เมื่อกี้ยังไงคะทำท่าว่าเอ๊ะมันโพสยังไงจะอยู่ตรงไหนนะอันนั้นน่ะเป็นข้างหลังรองเท้าแน่นอนกั้งกับโตโต้เสนอก่อนจาก10ช่องขอดูกี่ช่องครับเล่นๆไปกันสัก6ครับ6ครับโอ้ขยับไป6เลยฮะต่ำกว่า6ได้มั้ยไปแล้วต่ำกว่า6ได้มั้ย5ครับผมเข้ามา5ขอต่ำกว่า5ครับ4ครับ4ครับผม4ต่ำกว่า4ได้มั้ยต่ำกว่า4เพื่อได้เล่นยอมแล้วยอมแล้ว4ช่องเยอะอยู่นะเยอะอยู่เยอะอยู่19คิดว่าอยู่ท่าไหนคิดว่าอยู่ท่าไหนเฮ้ยก็เฮ้ยคิดว่าแบบว่านั่งท่าอะไรประมาณอย่างนี้ได้มีแบบท่าสมาธิท่าสมาธิหลวมๆมีเก้าอี้มั้ยไม่ครับไม่นะพื้นอ๋อจบที่3แล้วความบังเอิญก็ได้นะอ่ะเลือกเลยครับ4ช่องฮะเขาเลือกเลยนะ18 19 25 26ครับครับผมกลางภาพเลยกลางไปเลยกลางภาพเลยสรุปหน้าอยู่ด้านนู้นเมื่อผมให้สัญญาณมีเวลา10วินาทีครับในการตอบชื่อดาราปริศนาให้ถูกตอบถูกได้คะแนนข้อนี้ไปตอบผิดคะแนนเป็นของเขาครับครับถ้าพร้อมแล้ว4ช่องมาครับเต็มๆตอบว่าพี่ติ๊กตอบถูกตั้งแต่คำใบ้ว่าลุยแล้วพี่ติ๊กเจษฎาพรพี่ติ๊กเจษฎาพรเป็นคำตอบที่ถูกต้องสายลุยเนาะสายลุยเขารู้เลยเพราะว่าพี่ติ๊กเขาเข้าป่าเขาชอบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่พี่กางพูดมาก่อนเลยอ๋อตั้งแต่คำใบ้แล้วเขาบอกว่าชอบเข้าป่า
นะคือแบบว่าไม่ต้องเปิดหน้าก็รู้เลยอ่ะเอาละตอนนี้ต่อตอรักกั้งห้านำไปก่อนหนึ่งคะแนนนั่นหมายความว่ากั้งและโตโต้ถ้าได้อีกข้อเดียวเท่านั้นนะฮะคุณนนท์เข้าไปชิง 100,000 บาททันทีฟังสาวๆลูลูลาล่าห้ามพลาดเด็ดขาดหลังจากนี้เอาแล้วนะคำใบ้ที่2นะคะสายกินสายกินสายกินภาพมากินนะสายกิน3ช่องดูฮะ10โอ้โหมาก็กล้องเลย28และ32สายกินอะไรเนี่ย10เนี่ยใครๆก็ต้องดูออกแหละว่าเป็นกล้องว่าเป็นกล้องซึ่งมีหัวไมค์ด้วยเออต้องมีหัวไมค์ด้วยนี่ก็สายกินเลยนะสายกินเลยใบแบบเยอะมากเลยนะผู้หญิงถือกล้องถือเองคิดว่า32คืออะไรฮะอาจจะแบบฟิลเนี้ย32 33 32ข่อยห้างครับขาข่อยห้างข่อยห้างอยู่แล้วกล้องตรงนั้นเขาเป็นคนส่องมองผ่านกล้องเขาน่าจะเป็นคนถือเองหรือไม่ก็แบบโพสอะแบบถือกล้องไว้ถือออกถือกล้องมาเลยแล้วโพสอะไรเงี้ยน่าจะถ่ายรูปเล่นๆน่ะถ่ายรูปเล่นๆถ่ายวอล์กถ่ายอะไรอย่างเงี้ยถ่ายวอล์กเอาล่ะลูลูลาล่าเสนอก่อนครับจาก10ช่องขอดูกี่ช่องครับขอดู7ไปเลย7ไปเลยต่ำกว่า7ได้ไหม6ครับ6ครับผมต่ำกว่า6ได้ไหมครับ5ครับผม5ครับผมต่ำกว่า5ได้ไหม4 4ครับผมเข้ามา4แล้วฮะไปสู้ไหมลูกต่ำกว่า4ต่ำกว่า4ต่ำกว่า4เอาเหรอต่ำกว่า4 3ครับผมต่ำกว่า3ได้ไหมเอาเลยครับเอาไปเลยครับเอาละเอาละเขาจะอยู่ท่าไหนเขาจะอยู่ท่าไหนท่าไข่ถ้าเข่าอยู่อย่างนี้เหมือนเขากำลังเอากล้องแบบกำลังส่องแบบว่าส่องผ่านกล้องอยู่ใช่ค่ะน่าจะอยู่ในท่าประมาณอะไรอย่างนี้นั่งไข่ห้างเลยล่ะเช็คเลนกล้องหรืออะไรอย่างนี้ด้วยมือนั้นกำลังติ่งมือนั้นกำลังจับเหมือนปรับเลนกล้องเห็นสีเนื้อๆอยู่ตรงมือต่ำนั้นน่ะใช่ใช่เห็นสีเนื้อๆอยู่ตรงกล้องอ่ะรูอยู่ตรงเอมไอเอเลนๆมันจะได้ตรงเลนฉะนั้นหน้าควรอยู่ประมาณเดี๋ยวนะกล้องมันจะใหญ่ขนาดไหนวะอะไรนะคะสามมันปะสามช่องสามช่องเราได้สามช่องตอนนี้สามช่องยากไหวสิบแปดสิบสองสิบเก้าอย่างน้อยเห็นเส้นผมเราก็น่าจะพอคิดออกเอาหมายเลขสรุปว่าเป็น12 18 19ค่ะอ่ะโอเค12 18และ19ครับเมื่อ3ช่องปรากฏขึ้นมามีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อให้ถูกต้องชื่อแรกที่ผู้ชมตอบตอบถูกได้คะแนนข้อนี้ไปตอบผิดคะแนนเป็นของเขาคุณนนท์เข้ารอบทันทีห้ามพลาดพร้อมแล้ว3ช่องมาครับ10วินาทีครับโอปอค่ะโอปอโอปอพี่โอปอพี่โอปอใช่ถ้าถูกยังอยู่ในเกมต่อไปฮะและเสมอกัน1ต่อ1โอปอเป็นคำตอบที่เท่ถูกต้องโอ้ยโชคดีกินไงตอนนี้เขาทำรายการกี้สดอบโซยอะไรอีกทีสิกี้สดอบโซยโอปอบโซยที่เขาไปกินกันสองคนอะที่กับปอเขาไปกินนู่นกินนี่การสัมภาษณ์ใครบ้างนู่นนั่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาสายกินแต่เป็นหุ่นเขาหุ่นเสียนะโอ้ยหุ่นเสียสุดๆหน้าก็สวยด้วยนะเนี่ยถูกต้องและตอนนี้ฮะเสมอกัน1ต่อ1โอ้ยสูสีสูสีนั่นทำให้ข้อต่อไปสำคัญมากเพราะถ้าใครได้คะแนนจากข้อนี้พาคนทางบ้านเข้าไปชิง 100,000 บาททันทีกับคำใบ้ที่ว่าคมเข้ม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 โอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากคมเข้มภาพมา3ช่องดังนี้ครับ14 32และเข้มเลยแต่ใครเข้มเออเข้มแหละแล้วอยู่ช่วงไหนรู้แล้วว่าข้างหลังน่ะเข้มมากกว่าในฉากสีดำปี๋เลยเออแต่มือเขาก็เข้มๆอยู่นะการแต่งกายก็เข้มๆนะเขาคมเข้มอ่ะเออเห็นอะไรบ้างนอกจากมือตรงนี้เอ็นเอ็นน่ะล่ะเอ็นเอ็นอ๋อเอ็นเอ็นมีความเอ็นเอ็นน่าจะเป็นเอ็นเอ็นนะคะเสื้อตรงอกน่าจะอยู่ตรงอกกระเป๋าตรงอกพอดีน่าจะเป็นกระเป๋าตรงอกเสื้อยีนใช่ไหมมันจะเป็นอกข้างนี้หรืออกข้างนี้ขวาครับน่าจะได้ไหนว่าได้นี่ขวาอ๋อเอามือมาสดตรงนี้กั้งและโตโต้เสนอก่อนฮะค่ะจาก10ช่องขอดูกี่ช่องครับ
6ครับ6ครับผมเล่นเกมเร็วตลอดเลยฮะต่ำกว่า6ฮะต่ำกว่า6ได้ไหม5ค่ะ5ครับผมต่ำกว่า5ครับ4ครับ4ครับผมยังยอมอยู่ต่ำกว่า4ฮะจัดไปที่เดิมต่ำกว่า4ฮะต่ำกว่า4 3ครับผมต่ำกว่า3ได้ไหมโอกาสสุดท้ายเพื่อชัยชนะต่ำกว่า3เมื่อโอกาสได้เล่น2ครับผมต่ำกว่า2สู้ไหมต่ำกว่า2สู้ไหมต่ำกว่า2สู้ไหมเหลือคำตอบเดียวต่ำกว่า2ต่ำกว่า2ผมชนะ3ครั้งต่ำกว่า2ครั้งที่1ต่ำกว่า2ครั้งที่2ต่ำกว่า2ครั้งที่3เป็นของก้านและโต้ครับผมเอาล่ะเขาจะอยู่ท่าไหนเอาละฮะเรียกคนทางบ้านมารับผิดชอบด้วยแล้วฮะตั้งเลนเรียกโดนเลยอ่ะเรียกโดนมาเลยด้านที่10อ่ะใช่มืออยู่ด้านนี้ก็สุดแล้วเขาคงไม่เขาคงไม่เบี้ยวอย่างนี้หรอกไม่รู้จะล้มหรือเปล่าไม่รู้นะแต่จมูกเขาคมเข้มเขาคมเข้มคำบ้านของเราอาจจะเป็น20 21 2ช่อง19 20 2ช่องที่จะกำหนดชะตาของเกมนี้ว่าใครจะเข้าไปชิง 100,000 บาท2ช่องนั้นคือช่องไหนบ้างฮะยากกว่าท่าไหนท่าไหนอะไรยังไงบอกให้เสร็จเอาเป็น20 27แล้วกันครับ20กับ27คิดเขาว่าเขาจะอยู่ท่าไหนก็ได้ถ้าใครพี่แฟนอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าใครพี่แฟนอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าใครพี่แฟนอย่างนี้เลยเหรอใช่ถ้าใครพี่แฟนอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้หนึ่งใช่หัวเขาน่าจะเอียงไปด้านนู้นไม่น่าจะมาด้านนี้ผมขอตอบพี่แฟนครับเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคือผมเข้มอันนี้เข้มเข้มเฉยๆแต่ไม่คมนะครับเป็นเข้มทู่ๆครับผมโอ้ยถือว่าผมเข้มสองช่องเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยติดเต้นแทนเมื่อสองช่องปรากฏขึ้นค่ะคุณมีเวลา10วินาทีในการตอบชื่อให้ถูกต้องและถ้าถูกคุณนนท์จะเข้าไปชิง100,000บาททันทีถ้าผิดคุณเอจะเป็นคนที่เข้าไปชิง100,000บาทสองช่องมาครับเอาเอา10วินาที10วินาทีเร็วเร็วกลายเป็นทางนี้เร็วต้องสักคนแล้วต้องสักคนแล้วตอบก๊อฟจิรายุทธครับก๊อฟจิรายุผมเข้มดูจากแสดงว่านี่มันอะไรตอนนี้คือเบาะแสไม่มีเลยดูจากพี่กังเขาเดาจากคำใบ้ดูจากคำใบ้แต่ว่าเอาจริงคือยากมากยากมากเพราะเปิดไม่เห็นหน้าเปิดมาไม่เห็นหน้าด้วยเราเห็นแล้วโพสิชันเขาผิดเลยอ๋อเราคิดว่าเรานึกว่านี่คือนึกว่านี่คือสุดแขนเขาอย่างนี้เออว่ะเราคิดว่าเป็นอกข้างขวาอะไรอย่างนี้เป็นอกข้างซ้ายเหมือนว่าเขาจับเสื้ออย่างนี้เหมือนเรามองผิดตอบมาว่าก๊อฟจิรายุตอบบ้างได้เปล่าเพราะว่าทางไหนเขาตอบจะได้ได้เราตอบถ้าเป็นเราตอบว่าเรามีความรู้สึกพอบอกว่าคมเข้มเข้มคิดถึงเกสเกตบริณฑรกับการแต่งตัวที่เรามีความรู้สึกว่าแต่บอกว่าก๊อตเขาก็ชอบใส่ยีนแต่เราก็มีความติดภาพที่ว่าน้องเกตก็ชอบใส่เสื้อยีนเหมือนกันแล้วก็เกตบริณฑรที่เขาโดนล้อบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะตอบมาว่าก๊อตจิรายุถ้าก๊อตจิรายุเป็นคำตอบที่ถูกต้องคุณนนท์เข้าไปชิง100,000บาทถ้าผิดคุณเอเข้าไปชิง100,000บาทก๊อตจิรายุเป็นคำตอบที่ดูสิว่าไม่เห็นหน้าเลยจะตอบถูกหรือเปล่าถ้าตอบถูกนี่ก็บ้าบอเลยนะก๊อฟจิรายุเป็นคำตอบที่โอ้ผิดครับผมลาล่าลูลูเป็นฝ่ายชนะคุณเอเข้ามาชิง100,000บาทสองหนุ่มที่พ่ายแพ้เราบ้างไม่เป็นไรนะพี่บอกว่าไม่เป็นไรใกล้เขาเลยต้องคนละคนเลยครบเลยอ่ะพี่เข้ามาในวงการก่อนพี่ก็ต้องแบบว่าดูมุมดูทรงพี่ว่าเขาไม่น่าจะยืนท่านั้นน่าจะมาอีกทางนึงโทษนะครับพี่ลูลูหลับใจผมแล้วไม่รู้ครับกับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไม่ส่งยังไงก็โดนส่งแล้วแล้วดิฉันจะบอกให้ว่าคำเฉลยคือเฉลยให้ดูหน่อยว่าคือใครใครครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งสรุปเมื่อกี้ถ้าเป็นสิบก็ยังเอียงอีกโอ้โหแม่นี่ถ้าเอาแบบเขาเรียกอะไรช่องเดียวแล้วเปิดมาเขาก็เดาถูกนะน่าจะเดาถูกน่าจะเดาถูกแต่ว่ามุมหน้าเราอ่ะมันก็เสี่ยงเหมือนกันครับเพราะว่าเราคิดอยู่มุมเดียวแบบใช่คิดบ้างเขาอ๋อเราคิดว่าเอียงข้างนี้มุมข้างนี้เหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อถ้าเราเปิดอันเดียวเราก็น่าจะเปิดแถวๆนั้นแต่ก็จะเดาว่าเกรซเป็นพรอยู่แล้วนะก็ถูกอยู่ดีแต่ก็โอเค
โอเคแต่รูปนี้แบบใจร้ายมากทีมงานหลอกมากหลอกมากหลอกอย่างแรงนะแล้วก็คิดว่าด้านนั้นเหมือนกันอ๋อเหรอใช่เอาล่ะแล้วตอนนี้ฮะคุณเอก็ไปชิง 100,000 บาทพี่นนท์เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ได้มาเจอพี่กั้งตัวเป็นๆรู้สึกดีใจมากครับแค่ได้เจอพี่กั้งก็โอเคแล้วครับแล้ว 20,000 บาทนี่จะเอาไปทำอะไร 20,000 บาทนี้ก็เอาไปต่อเติมบ้านเรื่องทาสียังไม่เสร็จครับอ๋อไปทาสีบ้านให้เสร็จใช่มั้ยฮะยินดีด้วยวันนี้ได้เจอพี่กั้งอยากบอกอะไรพี่กั้งบ้างก็จะซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามผลงานพี่ไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่กั้งวันนี้บอกอะไรกับแฟนคลับเราหน่อยผมว่าน้องเขาเป็นคนที่จริงๆข้างในเนี่ยเขาอยากจะพูดอะไรเยอะมากเลยนะเพราะว่ามีโมเมนต์ที่เจอเขาก็จะพูดตลอดเชื่อว่าวันนี้น้องก็น่าจะอย่างน้อยได้เจอเราแล้วเราก็ได้เจอน้องได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปมีคนเห็นจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าขอให้หลังจากนี้น้องก็สู้ๆจะอะไรก็ตามขอให้ทำได้จะร้องไห้ไหมเนี่ยจะร้องไห้จะร้องไห้ไหมสู้ๆนะกำลังใจครับเป็นกำลังใจโอ้โหมีความสุขแล้วนะดีใจด้วยดีใจด้วยค่ะแล้วคุณนนท์นะวันนี้ไม่กลับบ้านมือเปล่าฮะรับเงินกลับบ้านไป 20,000 บาทตอนนี้ก็ถึงเวลารู้แล้วฮะว่าคุณเอเนี่ยจะสามารถคว้า 100,000 ไปครอบครองได้ไหมกับตู้พารวยคุณเอครับนี่คือตู้พารวยทั้ง5ตู้ของเรานะฮะใน5ตู้นี้2ตู้อยู่ 5,000 บาท1ตู้มี 10,000 บาทอีก1ตู้มี 15,000 บาทและมีตู้นึงฮะที่มีแจ็คพอตอยู่ในมูลค่า 100,000 บาทเลือก1จาก5ตู้นี้แล้วหวังว่าจะเลือกถูกถ้าถูกรับไปเลยแจ็คพอตมูลค่า 100,000 บาทตอนนี้คุณเอทำฟาร์มเห็ดอยู่ถูกต้องมั้ยฮะครับผมอยากได้เงินไปทำอะไรครับอยากได้เงินไปเปิดน้ำร้านน้ำชงครับผมร้านน้ำชงโอ้ทำฟาร์มเห็ดนี่เป็นกิจการของเราเองไหมไม่ใช่ครับเป็นของน้องสาวเป็นของน้องสาวแต่ว่าผมเนี่ยเหมือนกับเป็นมาอาศัยน้องอ๋ออาศัยน้องอยู่ชั่วคราวอ๋อก่อนมาทำฟาร์มเห็ดทำอะไรมาครับผมร้องเพลงอืมอ๋อร้องเพลงจริงร้องเพลงร้องเพลงที่ผับครับที่ผับแล้วก็เจอโควิดเข้าไปเจอโควิดไปด้วยแล้วก็พักไปตั้งปีสองปีตกงานก็ต้องมาอาศัยน้องอยู่ที่ฟาร์มก็ช่วยน้องทำฟาร์มเห็ดไปด้วยครับอ๋อรายได้มาจากไหนรายได้ก็อาศัยขอน้องใช้เราครับก็มันเราไม่มีงานประจำเป็นของตัวเองอืมเพื่ออาศัยน้องตลอดเราเป็นพี่ชายคนโตเป็นคนโตครับเราก็เลยแอบรู้สึกนิดๆว่าทำไมเราต้องมาขอความช่วยเหลือจากน้องถูกต้องไหมรู้สึกว่าน้อยใจตัวเองว่าทำไมตัวเองมันถึงไม่มีอะไรที่ทำอะไรเป็นของตัวเองบ้างผมก็เลยพอดีดาราพารวยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นหนทางนี่แหละที่ผมจะต้องหาเงินสักก้อนนึงมาทำกิจการอะไรก็ช่างเล็กๆเป็นของตัวเองอ่ะพอที่จะให้พ่อแม่หรือให้น้องเนี่ยภูมิใจตัวเราบ้างมีรายได้ให้ตัวเองครับมีรายได้จนเจือครอบครัวบ้างใช่ครับทำไมถึงต้องเป็นร้านน้ำชงคือผมเป็นคนชอบกินกาแฟเวลาไปไหนมาไหนเงี้ยผมจะคิดซิตลอดเลยครับคิดซิคาปูชิโน่ไงจะได้ต่อเอาให้จบเลยมันก็เลยพอดีเพลงกำลังดังเนาะมันก็เลยมันเข้าคอนเซ็ปต์ที่ผมกำลังชงจะทำร้านน้ำชงด้วยหนึ่งในนั้นก็จะเป็นกาแฟหลายอย่างไปหมดแล้วก็น้ำหลายๆอย่างด้วยครับหลายอย่างประมาณ20กว่าเมนูได้โอ้20กว่าเมนูอันนี้คือเราคิดเตรียมการไว้หมดเรียบร้อยแล้วเหรอคะคือผมก็ศึกษาก่อนศึกษาจาก YouTube เนาะแล้วก็ลองซื้อมาชงหัดแล้วก็มันจะมีแก้วตวงอ่ะเขาจะต้องมีปริมาณเท่าไหร่เงี้ยแล้วใครชิมน้องน้องน้องเป็นคนชิมน้องเป็นคนชิมใช้ทุนเท่าไหร่ผมตั้งไว้ที่ประมาณ 25,000 ผมถามคำถามนึงถ้าอยากตั้งเลยทำไมไม่ยืมน้องใช้ไปก่อนยืมน้องมาเปิดก่อนคือด้วยที่ว่าทางบ้านผมเนี่ยมีหนี้สินด้วยนะครับก็คือทางแม่แล้วก็น้องเนี่ยไปกู้ธ.ก.ส.มาทำฟาร์มเห็ดแล้วเงินก้อนเนี้ยมันก็สำคัญมากที่ต้องใช้ก่อนหมุนในครอบครัวจุดนั้นถ้าผมดึงออกมาปุ๊บมันจะเป็นการไปรบกวนทางครอบครัวมากเกินไปผมอยากจะหาทางตัวเองมากกว่าโดยที่ไม่เดือดร้อนครอบครัวครับเชื่อไหมร้านนั้นนี่จะสำเร็จเพราะเขามองทุกอย่างเขามองแบบจากข้างนอกไปแล้วเขามองความเห็นว่ามันเดินมีกลไกยังไงมันเดินยังไงเขามีทำการศึกษาไปแล้วว่าธุรกิจมันคืออะไรการกลับมาครั้งนี้ผมเชื่อว่าพี่จะต้องยืนได้อย่างแน่นอนมันจะสร้างความภูมิใจให้ครอบครัวพี่อย่างแน่นอนครับเอาล่ะ
25,000 ครับผมไม่ไกลเกินจริงเพราะตอนนี้เนี่ยมีอยู่แล้ว 10,000 บาทแต่อยากให้ได้แสนไปเปิดสตาร์บัคเลยยังไม่พอเหรอเป็นยังไงบ้างได้ยินเรื่องราวของเราค่ะแฟนของเรามันน่าภูมิใจนะคะแล้วเขาก็ไม่ตอนนี้คือเห็นเลยว่าพี่เขาอยากเปิดจริงๆแล้วก็ไม่อยากรบกวนของครอบครัวเลยเพราะว่าตัวเองต้องยืนด้วยตัวเองเพราะว่าพี่เขาเป็นผู้ชายด้วยน้องสาวอย่างเงี้ยมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วตัวเองยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยถือว่าเขาโอเคเลยเป็นกำลังใจให้ค่ะคอยได้เด้อ 20,000 หาแล้วก็บวกไปอีก 100,000 เลยเออก็ต่อเด้อ 20,000 หาเอาแสนนึงไปเลยเออแต่ตอนนี้เราเอาเงินแสนให้เขาก่อนดีกว่าถูกต้องถูกต้องเราคิดว่าตู้เงินแสนจะอยู่ที่ไหนเราถามลูลูลาล่าก่อนดีไหมคะลูลูเอาลูกก่อนลูกก่อนเลยลูกก่อนเลยตอนแรกมองเลข5กับเลข3ทำไมต้องคิดเหมือนฉันด้วยวะฉันคิดในใจนะเนี่ยเหรอเอออ่ะงั้นเนี่ยจะเอา5สักอันนึงสักอันนึงล่าขออนุญาตพูดก่อนค่ะคือล่าก่อนก็ได้มันจะแย่งพูดไปหมดเรื่องราวมันมีอยู่ว่าวันนี้เรามาเจอกันค่ะแล้วพี่เขาก็ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะวันนี้อยากให้พี่เขามีความสุขฉะนั้นอยากจะให้พี่เขาอยากให้มีความสุขกับเลข5หัวเราะแล้วเงินแสนจากกล่องจากตู้เลข5ไปคุณมีสาระกว่านี้ไหมคะระหว่างที่เพื่อนพูดอยู่โอ้ยบรรดากูต้องคิดอีกแล้วเหรอเนี่ยเออต้องคิดสู้อีกแล้วข้อห้าไปแล้วต้องเอาสามเพราะว่าลูกเราเลข3ดีกว่าเพราะว่ามันจะเล่นมันก็พูดให้มีสาระเมื่อกี้ก็คนเฮ้ยมีให้แกไม่พูดว่ามีอะไรมีแค่555คำไปแล้วเรา333ตอง9เออเลขมงคลคุณพี่แฟนคิดดีว่ะหรืออีกอย่างยังไงหรือถ้าอยากจะแบบว่าเรียกแข้งเรียกขาก็ช่องวัน31ไงมีหลายช่องชอบเพราะว่าช่องวันมันมีเลข3แล้วก็เลข1อุ้ยทำเหมือนคิดเองเลยอ่ะเหมือนเตี้ยเลยอะไรเงี้ยมันมีเลข3นำมาก่อนใช่ได้3นำมาก่อนเพราะนำหน้ามันต้องได้มาอยู่แล้วเลขนำหน้ามันต้องเป็นเลขมงคลที่สุดเหมือนช่องวัน31นี่แหละจ้ะพอได้มุกประจบปุ๊บตอง3กูตกรอบเลยตอง3กูตกรอบเลยเป็นไงคือทุกครั้งที่ผมมาผมถูกหลายรอบนะที่พูดเนี่ยแต่ว่าวันนี้อยู่ที่ดวงนะฮะขอลองให้คุณเอคิดแต่ว่าเมื่อกี้3มาแล้วนะครับผมเป็นคนไม่ค่อยเรียกแข้งเลยขาครับผมเอา1ครับเพราะว่า31ช่องวันครับผมน่าขายขนน่าแข้งมือคุณออกมาก่อนผมกลับบ้านได้เลยไหมครับพอเล่นกันไปหมดแล้วไม่มีช่องไหนให้เรียนแล้วเลยเอามาต้องเลือกเลข4สำนักข่าวว่ายังไงทำไมเกิดอะไรขึ้นที่เลือกเลข4เพราะว่าวันนี้เรามากัน4คนเราอาจจะเป็นดารา4คนที่พาเขารวยรายการดาราพารวยนี่เดี๋ยวได้มาบ่อยๆแน่หมายเลข4เออโอ้ยเอาล่ะทีนี้ถึงคุณเอแล้วนะคุณเอคะคุณเอคิดว่าเงินแสนของคุณเอจะอยู่ที่ตู้หมายเลขอะไรคะตู้1ถึงตู้5เลือกตู้ไหนดีสองครับฉีกเลยอ่ะเหมือนเราทำไมถึงเหมือนเราตัดทุกอย่างออกให้เขาอ่ะแล้วเขาเลือกสองเราเลือกมาจากบ้านไหมคะหรือว่ายังไงคะไม่เลือกจากบ้านครับพอดีผมเพิ่งนึกได้ตอนที่ว่าก่อนจะมาเนี่ยผมถึงโทรหาแม่ครับโทรหาแม่คุยกับแม่แล้วคราวนี้วันเกิดแม่ผมวันที่2ครับโอ้เราก็เลยคิดว่าวันเกิดแม่เนี่ยวันที่นี่แหละที่2คือที่ผมชอบครับแล้วคุณเอเลือกตู้หมายเลข2ครับเอาล่ะตอนนี้กั้งมาบ่อยแล้วก็ทายถูกบ่อยใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมผิดเอ๊ะอ๋ออยากผิดใช่ไหมอยากผิดครับอ่ะงั้นไม่เลือกเออไม่เปิดด้วยเราปิดตู้กั้งไว้ฐานะที่แบบมาแล้วทายถูกบ่อยเออมาที่ตู้เจ็บปวดอ่ะเจ็บปวดอ่ะนี่ก่อนเลยอ้าไหมอ่ะเฮ้ยฮ่ามีความสุขขำๆฮ่าๆแสนได้หรอเนี่ยโอ้โหเป็นเหตุผลอันเปี่ยมด้วยหลักไม่ให้ลุ้นเลยเหรอไม่ให้ลุ้นเลยลุ้นกันสิลุ้นกันสิตู้หมายเลขห้าเท่าไหร่มีเออ15,000บาทไปแล้วตอนนี้มีอยู่1ตอนนี้มีอยู่ 10,000 ใช่มั้ยเป้าหมายคือ 25,000 ใช่มั้ยไปแล้วแต่แล้วพลาดไปแล้ว15,000 พลาดไปแล้วไปแล้วมากกว่านั้นไปที่สุดหลองเราโตโต้เลือกตู้หมายเลข4
และหมายเลข4มิโอประมาณ5,000แกได้ได้เรียนกันมาเลยขอให้แกได้ไอ้3เลยเหรอ3 3เลยหมายเลข3มิโอ5,000เหลืออะไรครับเหลือ 10,000 10,000กับ 100,000โอ้ยคุณเลือกตู้หมายเลข2ไว้มันเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างคืออาจจะเปิดมาเป็นหมื่นหรือแสนก็ได้จริงไหมครับอุ้ยถ้าเป็นหมื่นบวกกับหมื่นตอนนี้ถูกเป็น 20,000 บาท 20,000 บาทครับถ้าเป็นแสนบวกกับ 10,000 ตอนนี้เป็น 110,000 บาทโอ้ยลุ้นมากมันต่างกันมากนะครับมันต่างกันมากเรามีข้อเสนอมาให้ขอข้อเสนอฮะลู่หรือล่าดีเอาใครให้ใครดีให้คุณล่าครับให้ล่าบอกพี่ล่าว่าเหลือเกินโอ้ไปได้นะให้ได้เยอะที่สุดนะขอบคุณค่ะเอาล่ะเอางี้ไหมข้อเสนอของเราคือไม่เปิดตู้หมายเลข2 อยากรู้ในตู้หมายเลข2อาจจะเป็นแสนหรือหมื่นก็ได้ไม่เปิดตู้หมายเลข2เอาไหมถ้าไม่เปิดรับข้อเสนอของเราในวันนี้ซึ่งมีมูลค่า 30,000 บาท 30,000 บาทรวมกับที่มีอยู่ 10,000 บาทรับข้อเสนอแล้วเอาไปเลย 40,000 ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นเปิดร้านได้เลยหรือถ้าอยากจะเปิดร้านใหญ่กว่านั้นขยายกิจการให้มันใหญ่โตกว่านั้นเปิดตู้นี้เพื่อลุ้นแสนแต่ต้องทำใจว่ามันอาจจะเป็น 10,000 ก็ได้เยอะมากเลยนั่นน่ะ 30,000 เยอะมากอุ๊ยต้องแล้วแต่คุณเอแล้วเปิดหรือไม่เปิดครับเปิดโอ๊ยตัดสินใจดีคุณเอตัดสินใจดีๆสิ่งดีๆอาจจะเริ่มขึ้นตอนนี้ตัดสินใจดีๆเปิดหรือไม่เปิดครับไม่เปิดดีกว่าครับผมไม่เปิดรับไปเลย 40,000 บาทวันนี้คุณเอได้ร้านได้ร้านแล้วชงแล้วเรียบร้อยนะคะรู้สึกไงบ้างกับชีวิตที่ได้เริ่มกิจการใหม่พี่รู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนได้ทำอะไรใหม่ๆเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมมันไร้สาระเลวไหลมามากพอแล้วเงินทุนก้อนนี้ผมคิดว่ามันพอแล้วครับถ้าจะไปต่อเนี่ยผมไม่ได้หวังขนาดนั้นผมหวังแค่เงินทุนที่จะมาสร้างตัวตนของผมเองแล้วก็สร้างอนาคตของผมใหม่ครับผมคนที่ดีกับอนาคตของคุณนั่นคือคุณแม่คุณแม่ครับแม่ก็คงดีใจด้วยว่าที่ผมทำได้บอกอะไรคุณแม่หน่อยเป็นภาษาบ้านเราเนี่ยแหละแม่นะครับเด้อผมก็เฮ็ดได้แล้วผมได้เปิดร้านน้ำเป็นของตัวเองแล้วแม่เด้อจังใดก็ผมก็ดีสู้ต่อไปของผมเองแล้วก็สิเก็บเงินเก็บทองไปใส่หนี้ให้แม่ได้ครับเด้อแล้ววันนี้คุณเอรับเงินกลับบ้านไปเปิดร้านน้ำชง 40,000 บาทโอ้ยได้เปิดสบายๆเลยดีใจอ่ะน้องอุปกรณ์อุปกรณ์น้องครบโอ้ดีใจด้วยจริงๆดีใจด้วยจริงๆคุณเอเลยอ่ะยังลุ้นอยู่เลยพี่เอครับยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้เราได้ร้านน้ำของเราแล้วครับผมและสิ่งที่สำคัญในตู้นี้ตอนนี้เราไม่ใช่ของเราโอ้โหขอให้คิดอย่างนั้นขอให้คิดอย่างนั้นมันจะสบายใจที่สุดและตู้หมายเลข2มีอยู่เท่าไหร่โอ๊ยอย่านะมันไม่ใช่ของเราแล้วไม่ใช่ของเราสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราแล้วสิ่งนี้มีอยู่ 10,000 บาทว้าวโอ้ยดีใจจังเลยอ่ะดีใจจังเลยอ่ะดีใจจังเลยกั้งเอาอีกแล้วผมบ้าจังเลยโอ้เฮ้ยดีมากเลยกั้งดีมากเลยอ่ะคุณดวงดีมากเออกั้งแบบโอ้ยเอาไปหลังไปเล่นเกมกับพี่นะกั้งเล่นดิเฮ้ยผมก็พูดไม่ออกเหมือนกันใครเอาพระแพรมาพันอาจารย์กั้งกูหน่อยเว้ยเออมันแล้วมันรู้สึกดีนะตอนแรกเรายังหวังมาให้ตู้ของเราถูกอยู่เลยแต่พอเขาเลือกตัดสินใจที่จะรับข้อเสนอเราก็อยากให้ตู้ตอนแรกก็คิดเหมือนกันแต่ก็คุยกับโตโต้ว่าเราอยากได้ 25,000 เราได้ 40,000 คือไม่ได้เกินไปแล้วไงเป็นเราก็เอาใช่ชัวร์ดีกว่าชัวร์ดีกว่าโชคดีมากรู้จักตัวเองครับพอประมาณแล้วมีภูมิคุ้มกันพี่
ครงการนี้มันจะสำเร็จพี่พี่มีทุกอย่างครบแล้วใน3ขานี้แห่งความพอเพียงพี่ขอให้มันเจริญเติบโตมากๆยิ่งยิ่งขึ้นไปพวกเราทุกคนที่นี่รวมทั้งท่านผู้ชมทั่วประเทศเอาใจช่วยแล้วระหว่างว่างจะแวะไปชิมนะพี่นะอยากไปเห็นความสำเร็จของพี่ฮะพี่เอรับไป 40,000 บาทจ้าเป็นกำลังใจให้เลยนะคะอิ่มเองอิ่มเองดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี